ร้องไห้หนักมากดีเจดาด้าเผยนาทีเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มตกใจร้องไห้ตามนาทีเซอร์ไพรส์ร้องไห้หนักดีเจดาด้าวรินดาเปิดใจกับเพื่อนซีดีเจอ๋องและดีเจบุ๊กโกะในรายการแฉแต่เช้าหลังถูกแฟนหนุ่มเกาหลีขอแต่งงานแบบไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเซอร์ไพรส์มากไม่รู้เรื่องเลยไปดินเนอร์ที่เลอบัวกินข้าวกันปกติไปกันสองคนนั่งชิวๆบรรยากาศดีดัดฟ้าเขาขอไปห้องน้ำไปนานมากสักพักกลับมาเราก็ถามทำไมนานจังเขาก็ยิ้มก็ไม่อะไรนั่งชมวิวกันไปเขาก็บอกมีอะไรจะถามเขาก็ลงไปคุกเข่าแล้วหยิบแหวนขึ้นมาบอกว่าวรินดา I love you so much would you marry meแล้วเขาให้พนักงานที่นั่นช่วยถ่ายวิดีโอให้ฉันเห็นเขาเปิดกล่องแหวนก็ร้องไห้หนักเขาตกใจเขาก็ร้องตามมันตื้นตันก็บอกเยสเลยดีเจดาด้าเล่านาทีเซอร์ไพรส์เพื่อนกรี๊ดหนักไปด้วยเลยหลังเซอร์ไพรส์เสร็จเขาเล่าให้ฟังว่าสั่งทำแหวนไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วสั่งไว้ที่อเมริกากว่าจะได้เขาซ่อนแหวนไว้ในกระเป๋าตลอดตอนเช้าก่อนเซอร์ไพรส์เราพูดว่าเรารู้ทุกอย่างเขาเซอร์ไพรส์อะไรเราไม่ได้หรอกเขาน่าเสียนึกว่าเราเห็นแหวนแล้วแต่จริงๆไม่เห็นเขาบอกทีแรกคิดว่าตอนขอแต่งงานฉันจะหัวเราะร่าเริงไม่คิดว่าจะร้องไห้เขาตกใจเลยร้องไห้ตามขณะที่ดีเจดาด้าเผยภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟวินาทีแฟนหนุ่มขอแต่งงานบรรยากาศสุดโรแมนติกมากๆเป็นครั้งแรกหลังจากก่อนหน้านี้ไม่เคยลงภาพหวานใจในโซเชียลอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองมาก่อนเลย